สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงคลอ่อรมมยนะครับและผมไลฟ์สดผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ r a d ดีโลรวมไปถึงคุณฟังสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ทาง YouTube ช่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับเงื่อนไขการปฏิวัติเรามาติดตามกันครับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับการเมืองดูจะตัดกันไม่ขาดอย่างที่หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้นะครับ เมื่อล่าสุดครับพลเอกอัพิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ครับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นในเรื่องของการปฏิวัติด,ด้วยการตั้งเงื่อนไขที่จะชวนคิดว่าการปฏิวัติที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับสิ่งที่สื่อถามว่าจะมีปฏิวัติหรือไม่ผมหวังอย่างยิ่งว่าการเมือง อย่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติอีกผมมั่นใจว่าถ้าการเมืองไม่เป็นต้นเหตุแห่งการจราจลก็ไม่มีอะไรแน่นอนว่าการหยิบยกออประตูสู่ปฏิวัตินั้นนะครับดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลในทางปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น แน่นอนกับคุณทุกฟังครับยิ่งในสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรวมแล้วกว่า4ปีนะครับแล้วก็มีการเตรียมเดินหน้าตามรถแมพพาประเทศกลับเข้าสู่ระบอบและกลไกปกติด้วยแล้วเนี่ยการส่งสัญญาณจากผู้มีอำนาจในกองทัพเช่นนี้นะครับจึงมีแต่จะยิ่งทําให้ทหารเองครับยากจะกลับไปประจํากรมกลองที่ทําหน้าที่แบบ ทหารมืออาชีพแยกขาดจากการเมืองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้หากคุณผู้ฟังจำกันได้นะครับสถานการณ์การเมืองบ้านเราเนี่ยในช่วงรัฐประหาร22ตุลาขออภครับ22พฤษภาคม2 5 5 7นั้นนะครับเกิดผลกระทบอย่างดุนแรงทั้งในแง่ความเชื่อมั่นจากทางต่างประเทศเองเนี่ยมันส่งผลถึงการค้าการลงทุนต้องชะง,งักงานไปในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาจนเกิด การสูญเสียโอกาสของประเทศเป็นอย่างมากน,นะครับในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญที่นานาชาติเขาเริ่มเห็นบรรยากาศภายในประเทศกาลังจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติผ่านการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยการส่งสัญญาณของผู้บัญชาการทหารบกจึงอาจไม่ใช่เรื่องเหมาะสมในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อทุกฝ่ายเขาต่างคาดหวังนะครับว่าหลังการเลือกตั้งทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติก็จะปล่อยให้ระบบและก็กลไกตามคันลองประชาธิปไตยเนี่ยเดินหน้าไปด้วยตัวของมันเองอันจะช่วยที่การฟื้นความเชื่อมั่นที่เคยล้มหายไปในช่วงเวลา4ีปีที่ผ่านมาครับให้กลับคืนมาซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับ จำเป็นจะต้องใช้ทั้งระยะเวลาและก็ความต่อเนื่องด้วยจะเห็นจากแค่เมื่อครั้งที่เม,มิการต้องเลื่อนกรอบเวลาการเลือกตั้งออกมาเรื่อยๆนั้นนะครับล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติจนนักลงทุนหลายเจ้าเขาต้องพับแผนย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีความน่าเชื่อมั่นมากกว่าครับ ดังนั้นนะครับหากเห็นสัญญาณปฏิวัติที่เปิดประตูรอพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยยอมทําให้ความเชื่อมั่นที่กําลังจะดีขึ้นต้องลดน้อยถอยลงไปอย่างไม่อาจปฏิเสธได้และที่สําคัญนะครับเงื่อนไขเรื่องของความขัดแยง้งหรือจลาจลที่มีสาเหตุมาจากการเลือกตั้งขอไปครับสาเหตุที่มาจากการเมืองน,นั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในเหตุผลเดิมๆครับ ที่ทางฝ่ายทหารมักจะหยิบยกมาใช้เพื่อทำการรัฐประหารในอดีตทั้งนี้ในความเป็นจริงครับการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยอาจไม่ใช่เพียงทางออกเดียวที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องไปชั่งน้ำหนักถึงสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่สูญเสียไปแล้วครับอีกทั้งที่ผ่านมามีความพยายามพูดถึงเงื่อนไขเรื่องการแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยครับ ว่าไอตัวระบอบและก็กลไกที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแม้อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างแล้วก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยครับมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ของสังคมและเป็นบทเรียนสร้างความเข้มแข็งให้กับการเมืองต่อไปในระยะยาวครับหากจะพิจารณาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับจะเห็นว่ามีการออกแบบที่ไปสร้างการตรวจสอบถ่วงดุล ระหว่างอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการรวมทั้งมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับการใช้อำนาจรวมไปถึงการใช้งบประมาณครับหรือแม้กระทั่งนะครับการเข้าไปควบคุมออกนโยบายซึ่งจะเป็นด่านแรกสำหรับป้องกันปัญหาการใช้อำนาจรัฐที่จะบานปลายไปสู่ความขัดแยง้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมา รวมไปถึงบรรด,ดาองค์กรอิสระทั้งหลายครับที่จะทําหน้าที่เข้าไปตรวจสอบถ่งดุลการใช้อํานาจซึ่งผ่านการปรับปรุงแก้ปัญหาจุดอ่อนในอดีตมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็น่าจะช่วยให้กลไกทุกอย่างเดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยครับและที่สําคัญนะครับในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันไปทั้งหมดทุกเรื่องครับ ความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่อุปสรรคขวางกันในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นความสวยงามครับที่จะเห็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต้องไม่ใช่เสียงข้างมากละเลยเสียงข้างน้อยครับการนำเสนอแนวนโยบายแนวทางการบริหารจุดยืนต่อเรื่องต่างๆที่มีความแตกต่างกันนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่ปกติครับ เพื่อให้ประชาชนก็ได้ตัดสินใจว่าเลือกใครมาทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของตัวเองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงควรที่จะถูกควบคุมด้วยกฎกติกาที่กําหนดขึ้นมามากกว่าการใช้จากกองทัพเข้ามาล้มกระดานแล้วเริ่มต้นระบบกันใหม่เมื่อในทางปฏิบัติแล้วนะครับการใช้อํานาจเข้ามารีเซตระบบเนี่ยจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับไม่ถูกจุด เพราะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอความขัดแย้งก็ยังมีอยู่ไม่ได้สลายไปเพียงแต่ถูกซุกเก็บไว้ไม่ให้ก่อตัวออกมาเคลื่อนไหวเท่านั้นเองครับแต่ที่สําคัญนะครับการรัฐประหารถือเป็นการทําลายการเรียน,นรู้ประชาธิปไตยของสังคมเพราะว่าเมื่อไหร่ครับที่เกิดปัญหาเนี่ยแทนที่จะรวมกันหาทางออกขอไปครับแทนที่จะคิด ร่วมกันหาทางออกตามระบบเนี่ยอาจจะต้องไปร้องหารัฐประหารเพื่อมาคลี่คลายปัญหาครับสุดท้ายครับมันก็กลายเป็นวังวนที่ทําให้ประชาธิปไตยไทยของไทยเราเนี่ยไม่อาจก้าวไปไหนได้สักทีครับจะเห็นได้นะค,คุณผู้ฟังครับว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องคิดเห็นเหมือนกันไปหมดทุกเรื่อง ความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่อุปสรรคขวางกั้นในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นความสวยงามที่จะเห็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต้องไม่ใช้เสียงข้างมากไปละเลยเสียงข้างน้อยครับผมพพิทย์อรลมัยครับขอบคุณและสวัสดีครับ